วินทีวีสวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกครั้งนึงแล้วนะฮะกับรายการ A-POP ครับผมก๊อปปี้ณัฐกรและน้องวีระวีโรจน์นะฮะเจอกันแบบนี้ทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายโมงตรงจนถึงบ่ายสองโมงทางอเมริกา TVSD ช่องหมายเลข34แห่งนี้แหละนะครับเคเบิลทีวีจานดาวเทียมสามารถติดตามได้ที่หมายเลข44และ1ช่องทางคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการเราได้แบบสดๆเช่นเดียวกันคลิกเข้าไปเลยครับที่ www.amarintv.com นะครับเนื่องด้วยรายการของเราเนี่ยเป็นรายการสดนะฮะเรานั่งอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมกำลังนั่งอยู่แบบสดๆใครดูสดๆแบบนี้ไม่ทันสามารถดูย้อนหลังกันได้นะครับผมเป็น channel ใน YouTube ครับ A-POP เว้นวรรคอัมรินทร์ TV เข้าไปแล้วเนี่ยก็จะมีคลิปเราโพสต์ให้วันต่อวันนะครับคุณผู้ชมชอบคลิปไหนเราก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดคอมเมนต์นะฮะรวมไปถึงใครเนี่ยว่างๆกดแชร์แบ่งปันข่าวสารดีๆแบบนี้ให้กับเพื่อนๆของคุณก็ได้นะครับถูกต้องนะครับรวมถึงกิจกรรมต่างๆที่อยู่ในโซเชียลเน็ตเวิร์คของเราด้วยนะครับถ้าใครติดตามชมทางรายการไม่ทันนะฮะก็เข้าไปดูกันเพราะว่าเรามีกิจกรรมให้คุณผู้ชมได้ร่วมสนุกกันต่อเนื่องกันไปเลยทีเดียวนะครับเอาล่ะกลับมาในช่วงเวลาแบบนี้นะน้องวีคุณผู้ชมครับเข้าสู่สภาวะของวงการบันเทิงด้วยความปกติอะไรที่มันไม่ปกติแล้วครับก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้ก็เป็นเรื่องราวของความรักนะฮะของคน2คนในวงการบันเทิงนะฮะแล้วก็เชื่อว่าความรักเหล่านั้นเนี่ยนะฮะก็ได้เคลียร์จบกันไปที่เรียบร้อยเป็นวาระแห่งชาติเลยไหมฮะเพราะว่าผมเห็นมีการถ่ายทอดสดไปในหลายๆช่องด้วยกันนะฮะกับบรรยากาศการแถลงข่าวต่างๆถูกต้องครับชาวเน็ตก็ไปตัดต่อนะฮะเป็นประธานาธิบดีของประเทศนู้นประเทศนี้นั่งดูไลฟ์ถ่ายทอดสดกันเป็นจริงเป็นจังมากเลยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเรากลับมาปกติแล้วใช่ไหมใช่แล้วนะครับนะฮะพอหลังจากเรื่องราวเหล่านั้นจบไปเรื่องราวของการบันเทิงมาฮะงานเอ่ยนักแสดงเอ่ยอะไรเลยออกงานกันเต็มไปหมดเลยใช่นะฮะจริงๆอ่ะเขาก็มีปกติแหละอ๋อเหรอแต่โดนกระแสกบหมดใช่แล้วทีนี้เรามาปกติแล้วนะครับจะมีข่าวไหนที่น่าสนใจกันบ้างติดตามกันได้เลยป๊อปนิวส์ครับเอาละครับผมใช่แล้วครับนิวส์ข่าวแรกพี่นะฮะหลังจากเข้าสู่สภาวะปกติจริงๆนะฮะซุปตาก็กลับมาในช่วงเวลาพอดีเลยทีเดียวถูกต้องนะฮะพี่บี้สุกริตเนี่ยบินเดินทางกลับมาจากการไปแสดงละครบอร์ดเวย์เรียบร้อยแล้วนะครับกับ Waterfall The Musical ซึ่งงานนี้เนี่ยก็เดี๋ยวเราอัปเดตกันว่าเป็นยังไงบ้างกับการร่วมงานกับที่นู่นนะฮะบทบาทต่างๆยากเย็นขนาดไหนแล้วมีคนมาเชียร์ด้วยใช่แล้วครับถูกต้องผมเคยบอกพี่แล้วไงว่าหวานใจของบี้เนี่ยโมมนชนกเนี่ยเขาเนี่ยบินไปให้กำลังใจไปตามเชียร์ถึงลอสแองเจลิสเลยนี่แหละนะฮะนี่คือโมมนชนกนะครับไปตามดูกันที่นู่นเลยแต่จะบอกว่าอย่างนี้พอคือไปจริงนะฮะไปจริงแต่ช่วงเวลานั้นเนี่ยคุณบี้เนี่ยไม่สามารถที่จะพาเที่ยวได้ก็ติดภารกิจไงต้องซ้อมต้องเก็บตัวต้องพักผ่อนบ้างนะฮะโมก็ไปกับเพื่อนนะเพราะว่าผมก็ตาม IG เธออยู่นะครับก็มีภาพสวยๆจาก LA มาฝากกับเราเสมอเลยใช่แล้วนะครับนั่นก็เป็นเรื่องนึงแต่อีกเรื่องนึงนี่สิฮะทำไมครับเพราะว่ามันมีเรื่องราวการโพสต์ข้อความตำหนินิดนึงนะฮะจากคุณอ๊อฟปองศักดิ์คุณไม่นิดนะสักพักหนึ่งแล้วนะฮะกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเนี่ยพี่อ๊อฟปองศักดิ์ปากเป็นสระอีเลยใช่แล้วนะฮะเบปากเลยนะครับผมบอกว่าอะไรบ้างฮะเขาบอกว่าคุณอ๊อฟบอกว่าไม่มีมารยาทใช่ไหมครับคือไปเจอกันในงานนึงเดินสวนกันก็ไม่รู้ตั้งกี่รอบนะฮะแล้วก็บอกว่าน้องคนนี้เนี่ยไม่ทักทายนะฮะเหมือนกับว่ามือไม้แข็งอะไรประมาณนี้นี่งานนะฮะก็เลยบอกว่านึกภาพไม่ประทับใจขึ้นมาพอดีนะฮะขอย้ำว่าขอย้ำไม่ใช่ว่าเจอคนเดียวด้วยนะครับสัมมาคารวะเป็นสิ่งที่ปลูกฝังมาตั้งแต่ออฟจำความได้ครับรู้จักไม่รู้จักสนิทไม่สนิทอ่อนน้อมถ่อมตนนี่สำคัญนะครับยกมือขึ้นมาประนมพร้อมก้มหัวเอ่ยคำว่าสวัสดีค่ะแสดงเป็นผู้หญิงกับขอออฟใช่ไหมไม่ใช่ยกตัวอย่างหมายถึงยกตัวอย่างขึ้นมากับเด็กบางคนคงจะยากสินะจะว่าไปก็ไม่เด็กแล้วล่ะนะฮะเอาว่าเป็นไม่ทันดังก็คงทำตัวดังมากซะแล้วคอแข็งปากโบท็อกซ์สินะคอแข็งปากล็อกโบท็อกซ์สินะแรงหน้าถึงเชิดยิ่งกว่าดาราซุปตาหอยพูดแล้วของขึ้นเกลียดนักครับถ้าวันนึงพี่ดังมากพี่จะเดินเข้าไปหักหน้าน้องดังๆให้อายเลยแรงคุณอ้อมจะไม่ดังใช่ไหมช่วงนี้โอ้ดังเหลือเกินอะตอนนี้เอาจริงอันนั้นเป็นคร่าวๆเฉยๆนะครับหลังจากที่มีการเขาเรียกว่าคุณอ้อมไปเจอแหละนะฮะหลายคนก็
แต่งานนี้เนี่ยต้องบอกอัปเดตนิดนึงนะครับว่าโมมนชนกเนี่ยได้มีโอกาสโพสต์ขอโทษครับแล้วก็หลังไมค์ไปขอโทษกับพี่อ๋อปองศักดิ์แล้วด้วยใช่แล้วนะครับแต่ว่างานนี้เนี่ยด้วยความที่พี่บี้เพิ่งกลับมาเราก็ต้องถามพี่บี้สักนิดนึงเพราะว่านอกจากเรื่องของ Wonder for the Musical แล้วแฟนคลับก็มีกระแสบางส่วนที่ไม่ค่อยแฮปปี้กับโมโมชนกสักเท่าไหร่ใช่แล้วไม่เชียร์อะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็รวมไปถึงเรื่องนี้ด้วยว่าพี่บี้เนี่ยรู้สึกอย่างไรบ้างนะฮะไปฟังพี่บี้กันเลยครับเชิญครับก็อยู่เมืองนอก3เดือนครับเอาคร่าวคืออยู่ที่นิวยอร์กแล้วก็ไปเล่นละครเวที Wonder for นะครับที่ LA พาซาดีน่า LA นะครับก็เล่นอยู่ประมาณสัก30รอบนิดๆครับมีกว่ารอบเนี่ยนะครับฟีดแบคค่อนข้างดีครับค่อนข้างที่จะดีมากๆนะครับทางคนเมกันหรือเรียกว่าฝรั่งนั่นเองนะครับตีก็เยอะชมก็เยอะครับคลั่งเคล้ากันไปครับแต่ส่วนใหญ่ถ้าก็มีรอบที่ติบ้างนะครับก็ต้องน้อมรับเอาไว้นะรอบนั้นบางครั้งพลังหมดหรือว่ามีอาการร้องเพี้ยนบ้างเล็กน้อยหรือว่าการแสดงมีการพูดคำติดๆขัดๆบ้างภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยก็อาจจะมีบ้างเล็กน้อยก็จะโดนติบ้างตรงนี้ครับหลังจากนี้นะครับก็จะมาพักอยู่ที่เมืองไทยประมาณ2เดือนแล้วก็เดือนกันยายนเนี่ยจะเริ่มไปซ้อมละที่ซีแอตเทิลแล้วก็เดือนตุลาคมก็เล่นจริงที่ซีแอตเทิลครับก็มีครับเขาก็มีแบบไปเที่ยวกับเพื่อนๆด้วยแล้วก็ไปเชียร์ด้วยอะไรเงี้ยจ้ะก็บอกว่าสู้ๆนะเต็มที่อะไรเงี้ยประมาณนี้ไม่ได้พาไปเที่ยวครับมีโอกาสเจอแล้วนะแต่ว่าพาเที่ยวต้องให้เพื่อนเขาพาเที่ยวอะไรเงี้ยผมซ้อมทั้งวันนะครับซ้อมหนักมากเรียกว่าถวายตัวเลยดีกว่าไม่ใช่เซอร์ไพรส์ดิเขาเป็นเพื่อนผมเอาไม้แทงปากเลยเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันก็เป็นแบบเป็นพี่เป็นน้องดูแลหัวใจกันธรรมดาอะไรเงี้ยครับผมได้ทราบเรื่องอยู่บ้างนะแต่ตอนนั้นผมอยู่อเมริกาผมก็พิมพ์ไปว่าสู้ๆนะประมาณเนี้ยแค่นี้เลยครับผมไปยุ่งเรื่องอะไรของเขามากไม่ได้ผมเป็นเรื่องของเขานะฮะครับตอบค่อนข้างโอเคที่ดีนะตอบดีทีเดียวนะฮะเพราะกลุ่มทุกเรื่องราวใช่เป็นกลางที่สุดเลยนะฮะส่วนโชว์ที่จะตามมาอีกเนี่ยเดี๋ยวเราก็เป็นกำลังใจนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดมีโอกาสจะเก็บภาพมาฝากคุณผู้ชมนะครับใช่แล้วนะครับแสดงความยินดีคุณบีด้วยนะฮะขอให้เขาเรียกว่าก้าวต่อไปได้เรื่อยๆเลยนะฮะเอามาถึงอีกหนึ่งเรื่องกันบ้างดีกว่าเรื่องนี้เนี่ยมาพร้อมกันทีเดียวเลยนะฮะหลังจากที่เขาเรียกว่าต้องบอกว่าอีกครั้งนึงว่าวงการบันเทิงอาจจะเงียบสงบไปนะครับมันจะเป็นช่วงเวลาพอดีกันนะฮะกับการบวงสรวงละครสามเรื่องเริ่มต้นที่เรื่องแรกนะครับกับนางทาสครับงานนี้เนี่ยก็เป็นละครรีเมคหลายๆคนทราบกันดีอยู่แล้วนะก็ถือโอกาสบวงสรวงไปเลยนะครับกับนางทาสนักแสดงก็จะมีพี่ป๋อณัฐวุฒิสกิจใจนะครับแล้วก็มีแยมอธิราใช่แล้วนะครับซึ่งก็ละครเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นที่พูดถึงแล้วก็มีกระแสที่ไม่ค่อยจะสู้ดีในตอนแรกเท่าไหร่ใช่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาชี้แจงกันต่อไปนะครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะฮะคือเรื่องปฏิหาริย์รักแม่โพศพนะครับนะเป็นละครสะท้อนอาชีพชาวนากับปัญหาปัจจุบันนะครับเรื่องนี้นำทีมโดยหมอก้องสรวิทย์นะฮะแล้วก็โมนาอนุทิดานะครับนะฮะเรื่องสุดท้ายเป็นฮันนวีเรื่องสุดท้ายเป็นโรแมนติกคอมเมดี้นะครับผมซึ่งพระเอกก็คือบอมธนินแล้วก็นางเอกเนี่ยเป็นไอซ์อามีนานะครับผมประทับบทบาทการละครเรื่องนี้คือดั่งพรหมลิขิตรักนะครับใช่แล้วนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นผลงานละครเยอะแยะเลยทีเดียวนะครับที่รอจ่อคิวให้แฟนๆเนี่ยได้มีความสุขกันใช่แล้วแต่เราเอาละครหนึ่งเรื่องมาให้คุณผู้ชมได้เรียกน้ำจิ้มกันก่อนนะฮะนำทีมโดยพี่ปิ่นนัทนันชวีวงศ์นะฮะกับละครเรื่องนางทาสนะครับนางทาส2015นี้จะเป็นอย่างไรนะนะฮะเชิญทีมงานเลยครับเชิญครับก็พวกเราก็จะพยายามทำกันให้เป็นที่นะแล้วก็หวังว่าผู้ชมหรือผู้สื่อข่าวทั้งหลายน้องๆทั้งหลายคงจะพอใจภาวนาขอให้ชอบกันคือจริงๆเรายังไม่ได้ปรับเปลี่ยนนะจริงแล้วเนี่ยเราทำเวิร์กช็อปกันเรามาลองเสื้อผมเสื้อผ้าแล้วก็ลองดูว่าคนนั้นเล่นบทนี้เป็นยังไงอะไรยังไงเราก็ต้องมาลองดูกันก่อนแล้วก็ค่อยมาเคาะกันว่าจริงๆแล้วบทไหนใครคือเป็นบทที่ผมอยากเล่นมานานมากต้องบอกเลยว่านานมากเพราะว่ามันเป็นบทที่ท้าทายมากครับในส่วนมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องภรรยาเรื่องอะไรหรอกครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องว่าพอณจุดหนึ่งเนี่ยมันจะมีอะไรให้ตัวละครตัวนี้เล่นมากเลยต้องขอฝากละครเรื่องนางท่าไว้ด้วยนะครับคือละครทุกเรื่องตอนนี้ที่เราผลิตออกมาเนี่ยแน่นอนว่ามันมีกระแสในโลกโซเชียลด้วยกระแสมากมายนะครับข้าไปดินก็เป็นบทพิสูจน์ของทางทีวีซีนด้วยว่าที่ตอนแรกถูกสุประมาทไว้มากมายนะครับแล้วก็ทีวีซีนก็ก้มหน้าก้มตาทำงานจนได้รับเสียงตอบรับที่ดีมากๆนางทาสก็เป็นเช่นเดียวกันครับพี่ปิ่นก็เลยมีความตั้งใจอยู่แล้วว่าแม้ว่าคนจะพูดอย่างไรเราก็น้อมรับฟังทุกอย่างนะครับคุณจะชอบตัวละครตัวนี้คนนี้เหมาะสมตัวนี้ไม่เหมาะสมไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาดูกันตอนละครออนแอร์นะครับหรือเรามาพิสูจน์กันตรงนั้นดีกว่า
นะฮะแสดงเขาพร้อมที่จะพิสูจน์นะครับคุณผู้ชมก็เปิดใจก่อนครับณจุดนี้เราก็ให้กำลังใจนะครับแล้วก็รอดูผลงานกันมาผลงานออกมาเป็นยังไงครับค่อยมาว่ากันอีกทีนึงดีกว่าใช่แล้วเชื่อว่าพี่ป๋อพูดเมื่อสักครู่นี้น่าจะเคลียร์กับหลายๆเรื่องที่ผ่านมาเพราะเชื่อว่าพี่ป๋อเองนะฮะก็ได้รับกระแสกดดันแล้วก็เข้าใจกับไม่ใช่ตัวพี่ป๋อเองโดนนะแต่ว่าเป็นตัวละครอื่นๆที่โดนเรื่องนี้มานะครับหนึ่งในนั้นแน่นอนนะฮะที่จับตามองก็คืออีเยนนางเอกของเรื่องเลยนะใช่แล้วตัวเด่นสุดเลยนะนี่แหละนะครับรับบทโดยแยมธิรานะครับผมหลายๆคนก็จับตามองตั้งแต่แรกแล้วนะฮะตั้งแต่ละครเรื่องแรกที่เล่นกับพี่สมาร์ทนะฮะว่าเรื่องของภาษาเนี่ยส่วนตัวเนี่ยแยมเนี่ยก็มีปัญหาอยู่แล้วและการมารับบทละครพีเรียดแบบนี้รับบทอีเยนนะฮะในนางทาสเนี่ยแน่นอนครับถูกจับตามองหนักเข้าไปอีกนะครับใช่แล้วนะครับเพราะว่าด้วยเรื่องของวัยวุฒินะฮะด้วยเรื่องของภาษาด้วยเรื่องของหลายๆอย่างนะครับหลายคนนะฮะเราก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็เคยพูดกันหลายๆครั้งน้องวีนะฮะว่าอย่าเอาไปเปรียบเทียบกันเลยแต่ตามกระแสเราก็ต้องพูดนิดนึงนะฮะว่าหลายคนก็เอาไปเปรียบเทียบกับนางเอกเขาเรียกว่าตัวแม่อย่างคุณกบสุวรรณันท์ที่รับบทนี้มาแล้วถูกต้องนะฮะแต่ว่างานนี้แยมเขาก็บอกนะฮะว่าเตรียมใจเอาไว้แล้วส่วนหนึ่งนะครับผมรวมไปถึงอีกหนึ่งเรื่องนะในแยมโดยหนึ่งเรื่องเลยคือถูกโยงนะฮะว่าโดนประเด็นเรื่องของนางเอกที่ถูกลืมโอ้ครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีอยู่คนนึงอยู่แล้วนะครับผมเขาว่ากันว่ามิวลักษณาราเนี่ยที่เคยสมบทบาทเป็นเงือกนะจำได้มั้ยอ๋อนั่นแหละตอนเป็นเงือกก็ดังมากนะดังไงแต่ตอนเนี้ยไปไหนเลยนะหายไปเลยซาเลยนะเขาบอกว่าแยมเนี่ยก็ประมาณเดียวกันไปเวเดียวกันงานนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเพราะว่าผลงานก็มีน้อยจริงๆแหละใช่ครับนะจะเป็นอย่างไรนะฟังน้องแยมเลยครับเชิญครับก็เป็นพีเรียดเรื่องแรกก็กดดันนิดนึงค่ะเพราะว่าไม่เคยพูดภาษาที่สมัยรัชกาลที่5ไม่เคยพูดเลยแล้วก็อะไรที่เป็นกระไรหรืออะไรเงี้ยหนูก็ยิ่งไม่เคยพูดก็พูดได้ช้าลงแล้วก็ไม่รัวค่ะก็ทำกันมาทุกเรื่องแต่ว่าเรื่องนี้ค่อนข้างหนักเป็นพิเศษค่ะค่ะก็คือไปเวิร์กช็อปที่ทีวีซีมาพี่กบก็ถือเป็นเวอร์ชันเก่าแล้วก็อยากให้คนอย่าไปยึดติดกับเวอร์ชันเก่าอยากให้คนดูเวอร์ชันใหม่ซึ่งเป็นของทีวีซีนก็อยากมันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงหลายอย่างไม่รู้สิก็ไม่รู้เหมือนกันหนูไม่เคยได้ยินข่าวนี้โอ้ยไม่น้อยหรอกค่ะไม่น้อยหรอกเราก็ค่อยไปค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่ะค่อยๆสร้างผลงานของเราไปเรื่อยๆค่ะไม่รีบเราไม่รีบขึ้นสูงเกินไปค่ะพี่เขามาว่าก็มีเรื่อยๆค่ะมีเรื่อยๆก็ตอนนี้ก็หนักอยู่เหมือนกันก็ถ่าย2เรื่องอยู่ค่ะตอนนี้แล้วก็หลังจากดอกไม้ปิดก็จะของพี่ชูอีกอันนึงค่ะนะเห็นอย่างงี้เนี่ยเค้ามีผลงานรออยู่เหมือนกันนะใช่ฮะใช่นะคุณผู้ชมก็รอตัดสินกันที่ผลงานกันแล้วกันนะในอดีตเนี่ยแน่นอนละครเรื่องนั้นเนี่ยที่เค้ารับบทกับพี่สมาร์ทเนี่ยเป็นเรื่องแรกอ๋อวันนี้ต้องให้โอกาสนิดนึงมันต้องมีการพัฒนาใช่นะฮะเหมือนคนนี้เหมือนคนนี้ไหวไหมคนต่อไปนะฮะก็ต้องบอกว่าเป็นละครอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่บอมธนินเนี่ยไปรับบทพระเอกแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีปัญหามาสำหรับละครเรื่องนี้ไม่ได้บอกแค่ว่ามีปัญหากับบอมธนินนะไม่ใช่เป็นละครที่มีปัญหาด้วยเหมือนกันนะครับนะฮะซึ่งนางเอกถอนตัวเรียบร้อยแล้วนะครับกับเดือนประดับดาวในผลงานการกำกับของพี่โบนัสเนี่ยของพี่โดนัทมนัสนันนะครับผมก็บอมธนินเนี่ยรับบทพระเอกเหมือนเดิมแต่จูจูแมทพิรณีเกิดถอนตัวกระทันหันนั่นน่ะสิงานนี้ถอนตัวเพราะอะไรอ่ะไม่รู้ไงตอนแรกเราขอย้อนนิดนึงนะทีมงานเนี่ยถอนตัวไปก่อนนะนะแล้วทีนี้ก็ทีมงานใหม่เข้ามาทีมงานใหม่เข้ามานางเอกถอนตัวนะนางเอกถอนตัวนะครับเอาล่ะตอนนี้เดี๋ยวเรามาคุยกับพระเอกก่อนได้กับละครเรื่องนี้เดือนประดับดาวยังไม่ได้ถ่ายยังไม่ได้เลยบวงสรวง2รอบแล้วนะครับจะเป็นอย่างไรนะฟังบอมธนินกันเลยครับเชิญครับก็เท่าที่ทราบคือพี่โดนัทโทรมาบอกว่าแมทขอถอนตัวครับผมก็ยังไม่ได้ทราบรายละเอียดอะไรมากกว่านี้ก็ยังไม่ได้พูดคุยอะไรเยอะกว่านี้ครับจริงๆพาร์ทของผมยังไม่ได้เริ่มถ่ายครับผมก็คิดว่าไม่น่าจะกระทบอะไรก็อาจจะมีเวิร์กช็อปใหม่นิดนึงแบบปรับความสัมพันธ์กับคนที่จะมาแทนจริงๆผมยังไม่ทราบว่าเป็นใครแน่นอนครับผมเดี๋ยวรอชัวร์ก่อนดีกว่าครับก็จริงๆยังไม่ได้ถามเหตุผลก็คิดว่าน่าจะมีเหตุผลที่แมทถอนตัวครับผมเพราะว่าเท่าที่รู้จักก็แมทเป็นคนมีเหตุผลดังนั้นผมมั่นใจว่าต้องมีเหตุผลที่น่าฟังสุดๆแน่ครับนั่นแหละครับพระเอกออกมาพูดประมาณนี้นะฮะส่วนตัวเนี่ยก็คิดว่าน่าจะมีเหตุผลต้องมีเหตุแล้วมีผลแน่นอนตัวแมทพิรณีกันเองนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าคุณผู้ชมช่วงหน้าเราจะฟังผู้กำกับของละครเรื่องนี้กันใช่แล้วครับว่าทำไมผู้จัดนะขออภัยว่าทำไมแมทพิรณีถึงถอนตัวนะครับหลังเบรกสักครู่เดียวเท่านั้นครับเ
สัญญาครับนะฮะเบรกเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เดี๋ยวจะมาฟังนะครับผู้จัดของละครเรื่องเดือนประดับดาวพี่โดนัทมานัสนานกันใช่แล้วนะครับซึ่งเป็นละครที่มีปัญหามาตลอดระยะเวลาที่เริ่มที่จะทำละครเรื่องนี้นะครับอย่างที่พี่บอกนะทั้งทีมงานทั้งการปรับเปลี่ยนนะฮะรวมถึงอะไรหลายๆอย่างด้วยนะครับจนมาล่าสุดที่เป็นนางเอกนี่จะเรื่องการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องของการเลือกตัวละครด้วยนะเออใช่ใช่ไหมก่อนหน้านู้นพอเปิดเผยมาว่าเป็นพระเอกอย่างบอมธนินทุกคนก็วิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานาใช่แล้วนะครับไม่มีใครชี้แจงเรื่องนี้ได้อย่างละเอียดนะฮะนอกจากผู้จัดคนนี้ครับคุณโดนัทซึ่งคุณโดนัทเองเนี่ยก่อนหน้านี้ก็ยอมรับว่าเธอเป็นคนที่ทำงานค่อนข้างที่จะซีรีส์สมบูรณ์แบบนะฮะทุกเม็ดทุกรายละเอียดนะอารมณ์ขึ้นๆลงๆหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับนะฮะอาจจะเป็นอย่างไรเนาะตอนนี้ไปฟังคุณโดนัทชี้แจงกันเลยครับเชิญครับก็เป็นตามข่าวค่ะก็คือว่าน้องแมทถอนตัวออกไปจากละครค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็เลยเราก็เลย เลื่อนเปิดกล้องอีกอาทิตย์นึงแต่ว่าเดี๋ยววันจันทร์นี้เราจะกลับมาถ่ายปกติแล้วค่ะจริงๆสาเหตุอาจจะต้องถามเจ้าตัวเองนะคะแต่ว่าที่ได้คุยกับแมทเองหรือว่ากระช่องเนี่ยก็คือว่าเขารู้สึกว่าบทมันยากอะไรเงี้ยแล้วก็จริงๆแล้วอ่ะการเปลี่ยนแปลงมันมีอยู่ตลอดเวลาแหละดังนั้นเอาจริงๆนะดังนั้นว่าทุกกองมันมีการเปลี่ยนแปลงหมดทุกเรื่องแต่แบบอย่างวันนี้ดังนั้นก็รู้สึกกดดันมากเพราะว่าทุกคนจะถามตลอดเลยไม่ว่าแบบเราจะอยู่ตรงไหนยังไงแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตอนนี้เราก็ได้นางเอกใหม่เรียบร้อยแล้วแล้วก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้านะคะดังก็จะถ่ายปกติเดี๋ยวขอเก็บไปก่อนได้เปล่าแต่ว่าคุยเสร็จแล้วค่ะก็เรียบร้อยเดี๋ยววันจันทร์นี้ค่ะก็จะมีถ่ายคิวแรกเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยไม่ตรงคือของตอนนั้นไม่มีอะไรแล้วก็อย่างที่บอกว่ามันคนเรามันพูดได้หมดไงแต่เราแค่รู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นธรรมดาของการทำงานมากๆว่าเมื่อเรามันอาจจะไม่ลงตัวด้วยเวลาด้วยจังหวะอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีการปรับเปลี่ยนเป็นธรรมดาแล้วก็รู้สึกว่าเออไม่ว่ามันจะไม่ดียังไงอ่ะเดี๋ยวเอาไว้ที่ตรงนั้นดีกว่าว่าแบบเอ้ยมันมีปัญหาแล้วก็บางเรื่องเราก็อาจจะอธิบายทั้งหมดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่เอาจริงนะในจุดที่เคยมีโอกาสได้ร่วมงานต่างๆแบบนี้เนี่ยเรื่องของกองนะฮะการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงๆนะเกิดขึ้นได้แต่เผอิญว่าละครเรื่องนี้เนี่ยเป็นที่จับตามองไงทำให้ไม่ว่าจะมีการอัปเดตอะไรอะไรต่างๆนะการเปลี่ยนแปลงต่างๆเนี่ยทำให้อยู่ในสายตาของสื่อมวลชนตลอดเวลาใช่แล้วนะครับเนี่ยฮะบทนางเอกตกไปของลิชชี่ป่ะครับเดี๋ยวก่อนนะอะไรนะเป็นใครนะบอมธนินทร์ครับนางเอกคือลิชชี่มั้งยังยังยังนะยังไม่รู้เราต้องดูก่อนเล่นเฉยใช่พูดเล่นๆนะครับผมก็รอดูผลงานใช่ครับนะเพราะก็ยังคาดหวังแล้วก็เราก็เชื่อว่าผลงานของพี่โดนัทเนี่ยไม่ทำให้ผิดหวังอยู่แล้วใช่นะแต่อย่างภาพยนตร์คุณโดนัทอย่างเลิฟซักเนี่ยนะครับถ้าเกิดใครได้ไปชมเนี่ยคือว่าเป็นภาพยนตร์ที่ทำออกมาได้แบบสมบูรณ์แบบมากได้ยินว่ามันมีกลิ่นอายของความเป็นสากลอยู่มากเลยทีเดียวมากเลยทีเดียวไม่เหมือนหนังไทยที่เราเคยดูไม่ใช่เลยเรื่องของมุมภาพเรื่องของรูปแบบเรื่องของเพลงประกอบอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยเขาเป็นสากลมากเลยทีเดียวนะฮะมากๆนะครับนี่ประโยคนึงนะเธอบอกว่าก่อนที่จะดูหนังจบนะดูหนังจบแล้วแล้วเธอก็บอกว่าขอบคุณทุกคนที่เข้าใจในตัวโดนัทที่ขึ้นลงไม่ค่อย 100% หรออืมก็อารมณ์ศิลปินไงประมาณนี้แหละออกมาดีไงใช่นะฮะเพราะฉะนั้นก็ติดตามกันนะครับมาดูครอบครัวนี้กันบ้างดีกว่าครอบครัวนี้นะครับผมครอบครัวของพี่หนุ่มกัญชัยใช่ครับเนี่ยกับพี่เมย์เนี่ยตั้งแต่มีน้องมาอยู่น้องมาอยู่ดูอบอุ่นดูแบบใช่ดูแฮปปี้มากเลยนะครับงานนี้ทั้งคู่เนี่ยก็ออกงานร่วมกันนะฮะก็พอมาออกงานคู่กันแบบนี้เนี่ยแน่นอนสิ่งที่เราจะต้องถามพัฒนาการน้องมาอยู่เป็นยังไงบ้างใช่แล้วนะครับเราก็เอ็นดูนะเอ็นดูน่ารักเด็กๆนะฮะกำลังจำมั่มไหมพี่หนุ่มบอกว่าเนี่ยจำมั่มนะดูสิกินนมเก่งมากหน้าฟัดมากอ่ะเออหอมสมโอ้ยน่ารักเห็นไหมแก้มยุ้ยเฉียวเออนะฮะกินนมเก่งนะเอออย่างเงี้ยโตเร็วใช่ครับแล้วเราก็อยากรู้เหมือนกันว่าจะมีแพลนทายาทคนที่2มั้ยอ๋อเราจะมีมายูแล้วมีคนนึงให้มายูไม่เหงาใช่แล้วนะจะเป็นอย่างไรไปติดตามครอบครัวเลยครับเชิญครับคือจะไม่ถามถึงพ่อแม่ก่อนจะถามถึงลูกตอนนี้ก็มาอยู่ก็เพิ่ง8เดือนนะคะน้ำหนักไม่เกินน้ำหนักตอนนี้คุณแม่ดั้มลงได้จนทำให้โอเคปกติแล้วค่ะใช่ค่ะน้องทานนมเก่งมากเก่งมากมากมากค่ะก็พอดีว่าอาจจะแบบเดี๋ยวจะเกินลิมิตไปเพราะว่าเดี๋ยวนี้คุณหมอเขาจะคุมค่ะเรื่องแบบว่าไม่ให้อ้วนเกินไปค่ะกลัวจะมีผลในภายภาคหน้าก็จริงๆก็พยายามบอกอยู่ตลอดว่าอย่าให้ทานเยอะอะไรเงี้ยบางทีพอเราเคยลง Instagram แล้วก็บอกว่าเนี่ยต้องกินนมเป็นเวลาอะไรเงี้ยก็จะโดนเพื่อนๆหรือคนที่ตามเข้ามาบอกว่าทำไมเขาหิวก็ให้เขากินสิทำไมจะต้องมาอดพ่อแม่สมัยนี้แปลกนี่เขาจะมีต่อว่ามึงอะไรเงี้ยจริงๆแล้วเราทำตามคำสั่งของคุณหมอครับว่าคือมันจะมีผลกับเด็กตอนเวลาโตไปแล้วว่าเขาจะอ้วนเป็นโรคอ้วนอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้อง
้องเชื่อคุณหมออ่ะยังไม่ได้แพลนครับเพราะว่าจริงๆแล้วผมคนเดียวคืออยากให้ดูให้ดีก่อนอะไรเงี้ยฮะคือจริงคุณเมย์เขาอยากมีแต่ผมเองอ่ะผมกังวลมันหลายอย่างเรื่องสุขภาพเรื่องอะไรอย่างนี้ด้วยอะไรเงี้ยฮะนะฮะก็เรียกว่าอยู่ใกล้ชิดกับคุณหมอตลอดเวลาใช่นะครับทั้งเรื่องของอาหารการกินของน้องมายูด้วยทั้งเรื่องของทายาทอีกหนึ่งคนด้วยเนาะนะฮะเป็นกำลังใจให้ติดตามคุณเมย์ได้นะครับนะฮะ4 ทุ่มวันอังคารสตาร์เบอร์รี่เลิศได้อยู่ถ้าคุณเมย์เฟื่องไม่ว่างเมย์พิษไม่ว่างนะครับผมสองคนก็ปี้วีได้เลยนะครับรายการสตาร์เบอร์รี่สตาร์เบอร์รี่ฝากบอกทีมงานด้วยนะฮะถ้าได้ได้เลยไม่น่าจะเวิร์กอะพี่ใส่ชุดแบบ2 เมย์ด้วยเราเมาส์ข่าวทีไรเราไม่ได้แบบเขาเลย ออกนอกเรื่องออกทะเลตลอดนะฮะมาถึงคนนี้ดีกว่านี่ก็โดนตลอดเหมือนกันโดนช่วงนี้โดนนะถึงแม้ว่าผลงานเพลงเนี่ยตอนนี้จะได้รับรางวัลไปเหมือนเดิมนะใช่ครับเพราะว่าต้องบอกว่าถามถึงวงร็อกในตำนานเนี่ยต้องเป็นบอดี้สแลมเลยทีเดียวพี่ตูนนะครับผมงานนี้เนี่ยก็อัปเดตเรื่องของความรักนิดนึงนะครับกับพี่ก้อยรัชวินนะครับเพราะเราก็เห็นคู่นี้รักมาราธอนนะไม่ต่างกับความรักกีฬาของพี่ตูนเลยนะใช่แล้วครับเขาก็เลยอัปเดตนิดนึงนะครับผมว่ามีการแบบว่าควงกันไปทำบุญบ่อยๆนะฮะแล้วก็มีการเราก็เลยอยากเราก็ถามไงว่าพอไปทำบุญแล้วเนี่ยมีการแบบว่าย่อปรึกษาพระผู้ใหญ่ไหมเงี้ยหรอเรื่องแบบเลิกงามยามดีอะไรอย่างเงี้ยแต่งเมื่อไรอะไรกันถึงจะดีครับผมจะเสริมดวงกันไปนะครับผมก็เดี๋ยวลองไปฟังพี่ตูนดูกันละกันนะครับอีกเรื่องนึงคือไม่จบสักทีไม่จบสักทีเรื่องนี้เห็นเขารักกีฬาขนาดนี้คุณเอ้ยก็ยังไปหาว่าเขาเนี่ยเสพยาเสพติดจนได้เนื้องานนี้เนี่ยพี่ตูนโดนถามอีกแล้วพี่ดีนพี่ตูนเขาบอกว่าเบื่อเหมือนกันนะโดนเรื่องแบบนี้เข้าไปเนี่ยระวังนะน่ากลัวนะอาจจะเป็นอย่างไรเชิญคุณตูนเลยครับเชิญครับมาช่วงหลังนี้ก็คือเหมือนช่วงวันเกิดผมด้วยไงก็เลยช่วงวันเกิดด้วยช่วงเหมือนแบบไม่ได้ไปทำตอนช่วงคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยก็เลยถือโอกาสแบบไปแบบหลายอย่างในทีเดียวอะไรเงี้ยครับคนก็ยังคิดว่าอาไปขอเลิกหรือเปล่าไม่มีครับยังไม่เจอพระท่านไหนเลยครับคือไปทำบุญปกติเจอพระโคกับพระกระบือครับตอนนี้ไปปล่อยวัวปล่อยควายครับมันไม่บางคนปี2 ปีก็แต่งกันก็อยู่กันยาวบางคนเป็น10 ปีกว่าจะได้เลิกกันเนาะบางเราก็ให้คู่เรามันเป็นไปตามธรรมชาติดีกว่าก็ครอบครัวก็คงอยากให้เรา36แล้วเนาะใกล้40แล้วมันจริงๆมันควรเพื่อนๆหลายๆคนก็มีลูก2 คนแล้วอะไรเงี้ยเราก็ยังแต่ว่าด้วยสภาวะงานที่มันไม่เหมือนกับเพื่อนเขาอะไรเงี้ยเบื่อเลยเบื่อมากเลยแบบสุดท้ายแล้วเราก็ไม่อยากจะไปปฏิเสธหรือแบบไปพูดแก้ต่างแก้ตัวนะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเวลาต่างหากที่จะเป็นคนบอกว่าแบบคนนี้เป็นคนแบบไหนคนนี้ทำอะไรหรือไม่ทำอะไรมากกว่าเราให้เราพูดทุกคนคนที่คิดลบกับเราหรือว่าคิดว่าเราเป็นอย่างนั้นนี่เขาก็ไม่เชื่อหรอกคุณคิดดูดิตบมือคนเนี่ยคิดว่าพี่ตูนเนี่ยเสพยาเพราะว่าหูรูปร่างเขาที่มันผอมๆอะไรอย่างเงี้ยที่มันแบบเฟิร์มๆแบบแน่นๆอย่างเงี้ยก็คนเกิดมารูปร่างไปแบบนั้นน่ะสรีระไปแบบนั้นที่ทำไงอ่ะก็ไปหาเขาเสพยาเนาะเราก็ไม่ได้มีหลักฐานถูกไหมไม่ได้มีภาพแบบกำลังแบบถือยาเสพติดอะไรหรือว่าโดนตำรวจค้นรถแล้วเจอไม่เคยแล้วรู้ได้ไงว่าตัวใหญ่ๆจะไม่ทำถ้าจะค้นมาค้นนี่ก่อนเลยเจอเต็มเลยวิตามินซีแจกเด็กๆเนาะใช่เด็กๆวิตามินซีแล้วตามพี่มานะจะพาไปเรียนหนังสือถูกต้องไปเรียนสุขศึกษาออกกำลังกายเรื่องสรีระร่างกายใช่ครับanatomy เนาะกายวิภาคเนาะกายวิภาคไปกันใหญ่พัฒนาของการเมื่อกี้ผมเพิ่งพูดไปเองว่าเราออกทะเลออกจนได้เห็นมั้ยมาเรื่องราวของต่างประเทศกันบ้างดีกว่านะครับทีนี้นะครับใครที่รู้จัก Pirates of the Caribbean ต้องรู้จักจอห์นนี่เดฟจอห์นนี่เดฟเนี่ยเขาไปทำบุญนะอ้าวก็ดีสิเขาไปโรงพยาบาลไปดูเด็กๆไปให้ความสุขแล้วเขาก็ตัดใส่ชุดเป็นโจรสลัดเลยอ๋อไปให้เด็กๆได้ชื่นชอบเลยนะเด็กๆรู้จักกันดีอยู่แล้ว Pirates of the Caribbean นะครับผมนะฮะต้องบอกว่าเป็นพระเอกที่มีความสามารถแล้วก็มีจิตใจสาธารณะด้วยดีมากเลยทีเดียวอีกหนึ่งคนครับที่ข่าวไม่ค่อยดีอ๋อเหรอนะฮะเจ้าของเพลง One Last Time นะครับ Ariana Grande เนี่ยโดนแล้วครับเอาล่ะพลั้งปากนั่งอยู่ในร้านโดนัทเผอพูดออกมาว่า I hate America นั่นคือฉันเกลียดประเทศอเมริกานั่นไงเฮ้ยโดนเสียงดังแน่เลยอ่ะเออนั่นไงก็คงดังอ่ะนักร้องอ่ะเอออาจจะเป็นอย่างไรนะฮะไปติดตามในช่วงนี้เลยครับป๊อปราวด์เดอะเวิลด์
นักแสดงหนุ่มมากคาแรคเตอร์อย่างจอห์นนี่เดฟนะครับหลังจากที่เป็นข่าวเรื่องของน้องหมาที่ถูกสั่งห้ามเข้าประเทศออสเตรเลียแต่คราวนี้เขากลับมาพร้อมกับข่าวดีครับเมื่อเดฟได้ลงทุนไปเยี่ยมเหล่าเด็กๆที่นอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเด็ก Lady Salendo ในประเทศออสเตรเลียด้วยตัวของเขาเองนะครับโดยเดฟได้แต่งตัวเป็นกัปตันแจ็คสเปโร่อย่างเต็มชุดทำเอาเหล่าเด็กๆที่ป่วยลุกไม่ไหวต่างมีกำลังใจลุกขึ้นมากอดซูเปอร์สตาร์เดฟได้อย่างทันทีเลยทีเดียวครับอารีนาเกรนเด้ครับนักร้องสาวชื่อดังมีงานเข้าอีกแล้วนะครับเมื่อเธอโดนแฉคลิปที่อยู่ในร้านโดนัทแห่งหนึ่งขณะที่เธอนั้นยืนจูบอยู่กับแดนเซอร์หนุ่มหุ่นล่ำที่มีชื่อว่าริกกี้อัลวาเลสซึ่งประเด็นไม่ได้อยู่ที่ตรงนั้นนะครับเพราะว่าสาวเกรนเด้ได้ลั่นวาจาออกมาว่าเกลียดคนอเมริกันและเกลียดอเมริกาซึ่งน้ำเสียงที่พูดเธอดูประชดเล็กๆเสียมากกว่านะครับแต่ก็ไม่วายถูกกระแสชาวเน็ตวิจารณ์กันอย่างหนักจนเธอต้องออกมาขอโทษพร้อมบอกเธอใช้คำผิดเองพร้อมบอกว่าเธอภูมิใจในความเป็นอเมริกามากแค่เสียใจที่อเมริกาได้รับอิสรภาพมากเกินไปจนไม่คำนึงถึงสิ่งที่บริโภคอย่างโดนัทหรือฟาสต์ฟู้ดว่ามันส่งผลเสียต่อร่างกายและสังคมแค่ไหนครับนาธานซาวาเย่พร้อมกับทีมเลโก้นะครับร่วมมือกับ Warner Brothers นำตัวต่อเลโก้มาสร้างสรรค์เป็นฮีโร่ดังจากการ์ตูนค่าย DC นะครับไม่ว่าจะเป็นซูเปอร์แมนแบทแมนรวมไปถึงวายร้ายดังอย่างโจ๊กเกอร์ด้วยนะครับโดยการทำงานในครั้งนี้นะครับเขาจะต้องระมัดระวังในการเรียงบล็อกเลโก้เป็นพันๆตัวด้วยการใช้กาวและใช้เวลากว่า 2-3 สัปดาห์นะครับโดยงานประติมากรรมเหล่านี้จะถูกจัดแสดงในชื่อชุด The Art of the Brick ในงานโคมิคอน2015ที่จัดขึ้นณศูนย์การประชุมซานดิเอโกประเทศสหรัฐอเมริกาโดยงานนี้นะครับเริ่มตั้งแต่เมื่อวันที่9กรกฎาคมที่ผ่านมาและก็จะจัดจนถึงวันที่12กรกฎาคมครับBehind the Scene นะครับช่วงที่3ของ A-POP ครับคุณผู้ชมใช่แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันว่าจะเป็นอย่างไรนะฮะแต่ก่อนนี้นะฮะเรามอบโชคให้กับคุณผู้ชมกันก่อนได้ร่วมสนุกกันนะฮะกับการชิงตั๋วชมภาพยนตร์ในเครือ Major และ EJV จำนวน5รางวัลรางวัล2ที่นั่งกับคำถามประจำสัปดาห์นี้ถามว่าจากภาพยนตร์เรื่อง It Follow นะครับอย่าให้มันตามมาภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยติดอันดับไหนใน Box Office สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับใครที่รู้คำตอบพี่เมย์ป๊อปเป็นบล็อกตามด้วยคำตอบส่งมาที่4642900แล้ววันจันทร์เราก็จะประกาศผลผู้โชคดีนะครับ5ท่านที่ได้ตั๋วดูหนังฟรีในเครือเมเจอร์กันไปท่านละ2ใบครับติดตามได้เลยใช่แล้วนะครับแล้วอย่าลืมนะฮะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไว้ในมือถือของคุณด้วยกับ Major Movie Plus แอปเดียวครบทุกเรื่องหนังในมือคุณนะฮะจ่ายจองดูล่วงหน้าดูล่วงหน้าดูตัวอย่างแล้วก็จองล่วงหน้าได้ด้วยนะครับผมตอนนี้ภาพยนตร์ที่มาแรงแน่นอน Minions ใช้แอปพลิเคชันนี้แหละคุณผู้ชมจองไปเลยแล้วก็ใครมี M Generation นะครับบัตรสีขาวสำหรับเด็กนักเรียนนักศึกษาบัตรสีดำสำหรับผู้สูงอายุก็สามารถใช้ลดราคาผ่านแอปพลิเคชันได้ด้วยแน่นอนนะครับเกี่ยงไม่ทันเกี่ยงไม่ทันไม่เป็นไรนะครับวันหนึ่งก็ต้องอายุเท่ากันเหลอโอเคแต่หน้าฉันก็เท่าเธอนะเวลานี้ครับผมมาติดตามรายการดีๆกันบ้างดีกว่านะครับในช่วงเวลาวันเสาร์และอาทิตย์น้องวีนะครับกับรายการ Pop Culture นั่นเองนะฮะช่วงเวลา 20:35 จนถึง 20:00 ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับมีเรื่องอะไรนี้วันเสาร์นี้คุณผู้ชมเป็นเรื่องที่เราพาไปดื่มด่ำกับเรื่องราววัฒนธรรมการแสดงครับเพราะว่ามีการเฉลิมฉลองครบรอบ82ปีของโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงนี่เองเดียวสยามใช่แล้วนะครับนะฮะแล้ววันอาทิตย์นะครับกับรายการ Pop Culture นะครับคุณผู้ชมจะได้ร่วมเดินทางไปกับเส้นทางสายวัฒนธรรมนะครับผ่านผลงานศิลปะจากการรังสรรค์ของจิตรกรจีนในเส้นทางสายไหมทางทะเลโอ้น่าสนใจมากเลยทีเดียวนะฮะกับรายการดีๆแบบนี้ Pop Culture Culture ครับผมทุกวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับ20:35เป็นต้นไปใช่แล้วครับอีกหนึ่งรายการในค่ำคืนนี้20:00ตรงนะฮะคุณผู้ชมนะครับกับเละเลยฮะเละเลยเหรอตำนานไม่ใช่ เหรอ
ไม่ใช่เหรอฉันไปไม่ถูกเลยอ่ะรายการตำนานพี่ตู่พงศธรดำเนินรายการนะครับผมเขาก็จะพาคุณเนี่ยใช้น้ำเสียงแล้วก็บุคลิกอันเป็นโรแมนติกนะฮะพาไปรู้จักเรื่องราวต่างๆคนท่านนี้เลยครับศาสตราจารย์ศิลป์พีรศรีนะครับคุณผู้ชมครับผู้สร้างศิลปินมือทองของประเทศไทยนะครับนะฮะเป็นบิดาแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากรด้วยใช่แล้วครับเรื่องราวของศาสตราจารย์ศิลป์พีรศรีจะเป็นอย่างไรนะครับเมล็ดพันธุ์แห่งศิลปะที่อาจารย์ศาสตราจารย์ศิลป์พีรศรีได้เพาะหว่านไว้จะมีใครบ้างเป็นอย่างไรติดตามได้4ทุ่มตรง4ทุ่ม15นะครับทางอมรินทร์ทีวีหมายเลข34อย่าพลาดนะคุณผู้ชมตั้งเตือนไว้เลยก็ได้4ทุ่ม15เนี่ยตั้งปลุกไว้ในโทรศัพท์คุณพอมาปุ๊บก็เปิดช่อง34แล้วก็ดูพี่ถุงทรดำเนินรายการตำนานกันได้นะครับใช่แล้วนะครับแต่ช่วงนี้ไปติดตาม Behind the Scene กันนะฮะกับการรวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งของเฟย์ฟางแก้วสามสาวนะครับผมนะฮะงานนี้เนี่ยเขาก็จะมามีการอัปเดตนิดนึงนะฮะกับผลงานต่างๆเป็นเบื้องหลังมิวสิกวิดีโอนะครับของสามสาวเนี่ยกลับมาแล้วนะฮะเพลงรักอย่าบ่นเออถ้ารักอย่าบ่นถ้ารักอย่าบ่นเออถ้าบ่นก็ต้องรักเอาไปชมกันดีกว่าในช่วงหน้ากับศิลปินที่บินข้ามน้ำข้ามทะเลมาใช่จริงๆข้ามเรือมาก็ถึงแล้วนะครับผมแม่น้ำโขงขั้นกลางนิดเดียวเหรอโอ้โถเอ้ย GB2 นะครับผมอุตส่าห์มาถึงรายการของเราเขาเป็นวงบอยแบนด์จากประเทศลาวใช่แล้วจากน่าสนใจขนาดไหนเดี๋ยวไปติดตามกันแต่ว่าตอนนี้ครับผมไปดูเฟย์ฟังแก้วกับ MV เพลงรักอย่าบ่น Behind the Scene เชิญเลยครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมตอนนี้นะคะพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่เบื้องหลังกองถ่าย MV เพลงใหม่ของ3สาวเฟย์ฟางแก้วค่ะกับเพลงใหม่ที่มีชื่อเพลงว่ารักอย่าบ่นนะคะสำหรับวันนี้นะคะกองถ่ายบรรยากาศนั้นจะเป็นยังไงต้องลองติดตามชมกันค่ะถือเป็นเกิร์ลกรุ๊ปวัยสายอันดับต้นๆของเมืองไทยเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับ3สาวเฟย์ฟังแก้วที่วันนี้พวกเธอได้ย้ายบ้านสังกัดใหม่มาอยู่ที่ Yes Music กับการทำงานที่พวกเธอได้มีโอกาสเข้าไปมีส่วนร่วมในการทำงานเพลงมากขึ้นกับซิงเกิลใหม่ล่าสุดที่มีชื่อว่ารักอย่าบ่นที่งานนี้นะครับทั้ง3สาวขอสลัดภาพหวานเดิมๆที่ทุกคนเคยเห็นจากกามิกาเซ่มาปรับลุคใหม่ให้โตขึ้นและก็เซ็กซี่ขึ้นกว่าเดิมด้วยครับก็สนุกสนานค่ะแล้วก็ค่อนข้างสบายค่ะเพราะว่าถ่ายในสตูดิโอก็แตกต่างกับเพลงหญิงที่เราต้องไปถ่ายกลางตลาดเนาะตอนนั้นนี่คือเราไม่ได้ถ่ายพหุรัตน์แล้วก็แบบเต้นทั้งวันทั้งคืนเลยอ่ะใช่ค่ะคราวนี้ก็ได้มาถ่ายในห้องแอร์นะคะกับเพลงใหม่เพลงใหม่ก็บรรยากาศใหม่ค่ะรักเย่บนพรามชามนั่นเองค่ะตอนนี้เฟย์ก็กำลังเข้าฉากอยู่ข้างบนนะคะก็เลยมาสัมภาษณ์ไม่ได้ค่ะก็พูดถึงผู้หญิงสมัยนี้ค่ะว่าที่แบบว่าชอบแบบว่าต้องกินคลีนหรือว่าแบบชอบช้อปปิ้งแล้วก็แบบบางทีก็ชอบแบบว่าโทรหาแฟนแบบเวลาคิดถึงอย่างแบบที่3อยู่ๆก็คิดถึงก็เอ้ยอยากโทรหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มาแบบว่าเฮ้ยทำไมแบบไม่รับสายแล้วก็แบบบังคับให้แฟนกินอาหารคลีนหรือว่าแบบอยากได้แบบของที่แบบแฟนซื้อให้อะไรประมาณเนี้ยค่ะผู้ชายก็เลยแบบไม่เข้าใจแบบทำไมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยเป็นแบบว่าเป็นตัวแทนผู้หญิงที่แบบบอกกับผู้ชายว่าถ้ารักกันก็อย่ามาบ่นก็มันก็เหมือนกับว่าเราต้องมาเริ่มกันใหม่ประมาณนึงเพราะว่าก็ไม่ได้ทำงานกับอย่างตอนอยู่กับมิกาเซ่ก็จะรู้จักคุ้นเคยพี่เขามา 7-8 ปีแล้วคราวนี้เรามาอยู่ Yes Music ก็ต้องมีการปรับเพราะว่าทีมงานก็เปลี่ยนแล้วก็โปรดิวเซอร์ชุดก็เปลี่ยนหมดเลยอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องบอกว่าทำความคุ้นเคยบอกว่านิสัยกันบอกว่าร่วมงานกันแล้วมันจะเป็นยังไงมันก็ค่อนข้างบอกว่าใหม่ทั้งคู่อะไรเงี้ยค่ะก็สำหรับเพลงรักอย่าบ่นนะคะก็จะได้ฟังแล้วก็ดู MV พร้อมกันทั่วประเทศนะคะฝากติดตามเพลงนี้ด้วยนะคะไม่งอนตอนนี้จะงอนตอนไหนไม่เวียงคนนี้จะเวียงที่ใครจริงๆรู้ว่าอยากว่าเธอเหนื่อยใจแต่ดูยังไว้อยู่นะไงก็ฝากด้วยแล้วกันนะคะไม่งอนตอนนี้อย่างที่เห็นกันนะครับว่าเนื้อหาของเพลงแล้วก็ลุคของพวกเธอนั้นจะดูโตขึ้นกว่าเดิมซึ่งพวกเธอก็หวังว่าเนื้อหาในเพลงนี้จะตรงกับชีวิตจริงของสาวๆสมัยนี้ได้หลายคนเลยทีเดียวนะครับเป็นยัง
ไงกันบ้างคะแก MV เพลงรักยาบ่นของสาวๆเฟย์ฟางแก้วที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ค่ะสำหรับท่านใดนะคะที่รอชมความสดใสน่ารักของพวกเธออยู่ก็อย่าลืมติดตาม MV ของเธอได้ปัญญาเลิศอัศวชัยถ่ายภาพปุญญาภาเทพมงคลรายงานค่ะ